เสียงดังๆจะได้รู้ว่านี่ตัวแทนประเทศไทยเอาเสียงดังๆไทยแลนด์ที่โซนชินเซไกค่ะเราจะพาทุกคนมาที่อันนี้มันชื่ออะไรแล้วนะคือเทนคากุนะคะเป็นทาวเวอร์ที่อยู่ใจกลางชินเซไกนะแล้วก็ตอนนี้เขามีสไลเดอร์เปิดใหม่ที่จะมาจากชั้น3นะคะแล้วก็ลงมาที่ชั้น1เป็นที่ร้านขายของที่ระลึกนะคะแล้วก็เพิ่งเปิดเดือนนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูกันเลยนะคะประมาณ40นาทีจะเอาไงเดียอันนี้ไม่น่าจะเป็นใบข้อข้อจำกัดในการเข้าใช้แบบฉันเล่าไม่ได้งั้นเอาเปลี่ยนรองเท้าไหมมีเหรอเนี่ยเออถึงแจ็คไปใส่โอ้โหไซส์เดียวกันเลยพี่พิมใส่รองเท้าอะไร38เนาะแจ็คก็37อ่ะ375ใช่เลยวะ ใช่แจ็คก็ตีนใหญ่อันนี้ก็ 24.5 เนี่ยโอเคต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนเย้โอเคคือมันต้องเร็วมากเลยนะเราเป็นคนกลัวความสูงเว้ยแล้วเราเป็นคนขี้เมามากเลยเราขี้ปวดหัวนะคะมันต้องมีความแบบน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรสักอย่างแน่นอนแล้วก็เราก็เลยส่งตัวแทนหมู่บ้านมานะคะนี่คือตัวแทนหมู่บ้านต้องช่วยกันนะคะจะช่วยกันช่วยกันมากินแต่ว่านี่ไงก็เวลามามันต้องมีคนมาถ่ายวิดีโอข้างล่างให้เลยเราก็จะไปถ่ายวิดีโอข้างล่างให้นะคะว่าจะเอากล้องถ่ายได้ไหมนะด้านในก็ใช่เพราะเราไม่เห็นมีใครเขาก็นอนเขาก็นอนหงายกันนะแล้วก็มีประสาทไปตรงหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่งั้นพี่พิมก็เอาเนี้ยโต๊ะน้องจิ๋ว DJI เข้าไปแล้วก็ประสาทตรงหน้าอกนั่นแหละได้ไหมอ่ะกล้องถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่บอกพี่พิมออกเสียงดังๆนะปักเอาแบบให้รู้แล้วว่าพี่พิมกำลังมาพี่พิมบอกกูไม่ได้กลัวนะเอาเสียงดังๆจะได้รู้ว่านี่ตัวแทนประเทศไทยเอาเสียงดังๆไทยแลนด์ปังออจาร์ไม่กันจะถึงคิวแล้ว
มัสเตเน่ไปแล้วนะคะเอาเสียงดังๆนะโอเคโอเคไปเลยคือให้ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะให้พี่พิมพ์ถ่ายวิดีโอนะคะใช้กล้อง DJI แต่ว่าเขาไม่ให้เนี่ยเขาไม่เอากล้องเข้าอ่ะก็เลยไม่เป็นไรก็อย่างนี้แหละเนาะต่อคิวแล้วนะคะดูดิก็ไม่มีคนต่อคิวกันแล้วว่าตอนเรามาคนกำลังเยอะแบบผีๆพอดีเลยตอนนี้ก็เงียบๆหน่อยตอนขึ้นไปนะคะ4:20อันนี้ก็รอมาประมาณ30นาทีนะคะรวมกับที่รอตอนต่อคิวก็ถ้าตอนต่อคิวไม่นานนะประมาณ15นาทีเดียวนะมันโอเคใช่ไหมใช่แต่คือเขาจะให้เรากำมือไว้อย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็หัวก็ต้องเอาขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นกระจกใช่ไหมพอมาครึ่งนึงอ่ะมันจะเป็นกระจกพอเป็นกระจกปุ๊บคือเราก็จะเห็นเนี่ยปุ๊บอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามาสักพักนึงแล้วมันก็จะเป็นเหล็กหมดเลยมันก็จะมองไม่เห็นแล้วก็เป็นไฟวิบวับ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 แต่คือไม่ได้วิบวับขนาดเลนหัวนะสำหรับพิมนะยังไม่ถึงขนาดเลนคือให้เล่นอีกไหมเล่นไม่เล่นนะแล้วพูดถึงราคามันก็โอเคนะ3,000บาทค่ะพันเยนก็โอเคอ่ะสนุกเนาะเล่นสนุกแล้วคือลูกเด็กเล็กๆเล่นได้เด็กๆก็ไปเล่นเต็มเลยแต่ถ้าเป็นคนที่กลัวที่แค่กลัวความเร็วอาจจะน่ากลัวแต่คือไม่ได้เหวี่ยงมากขนาดนั้นเรารู้แล้วว่ามันเปิดตอนไหนมันเพิ่งเปิดเดือนนี้เองใช่ๆเพิ่งเปิดวันที่9ใหม่อยากให้มาเล่นอยากให้มาเล่นใช่มาเล่นกันเนาะเย้เป็นไงบ้างคะกับ Tower Slide ที่ซูเทนคากุนะคะที่ชินเซไกแล้วก็นี้นะคะก็คือค่าเข้าแค่ 1,000 เยนเองเพื่อเที่ยวกับเป็นเงินไทยมันก็ประมาณ300บาทแล้วยิ่งตอนนี้เงินไทยยิ่งตกๆนะก็ไม่ถึง300อ่ะแล้วก็จากชั้น3นะคะมาที่ชั้นใต้ดินใช้เวลาแค่10วิพี่พิมบอกว่ามันก็โอเคอ่ะก็คือมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าเราก็กลัวเว้ยเราก็ไม่ได้ขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเที่ยวโอซาก้านะมาเที่ยวโซนนี้เจ๊จะบอกว่าต้องรีบไปนะเพิ่งเปิดเลยใหม่ล่าสุดเดือนนี้ปี2022ค่ะแล้วก็ดูแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้เจ๊ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย